ดีค่ะไกด์แพ็คพาช็อปนะคะตลาดยามเย็นของสุรินทร์ซึ่งเป็นการที่คนสุรินทร์นะคะเป็นคนไทยเชื้อสายแขกจะมีการไหว้บรรพบุรุษเรียกว่าแซนโดนตาซึ่งจะมีของนะคะที่เป็นวันจ่ายวันนี้ก็จะมีการมาขายของเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้น 2-3 วันนี้คนสุรินทร์ก็จะคึกคักนะคะแซนโดนตาไหว้บรรพบุรุษของเยอะแยะมากมายไกด์แพ็คก็เลยพามาชมนะคะที่ตลาดสดยามเย็นนะคะแซนโดนตาไหว้บรรพบุรุษนะคะนี่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะพาชมนะคะพาชมราคาเบาๆนะคะเป็นการไหว้เป็นชุดเลยขายดีเนี่ยคนเยอะแยะคึกคักเลยค่ะพี่เหล่านี่คือเด็กคนงูทะเลคึกคักเลยป่ะเดี๋ยวพาชมนะคะด้านนี้ก็มีค่ะ3แพ็ค50คุณผู้ชมได้ซื้อราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆว่าไหว้นะคะราคาเบาๆจ้าราคาเบาๆอันนี้นี่ราคาเบาๆนะคะมาซื้อกันได้ตอนเย็นตอนเช้าเป็นวันจ่ายพรุ่งนี้เนาะสับปะรดตลาดยามเย็นได้ค่ะเขาจะมาซื้อของมาไหว้กันนะคะนี่เลยนะคะก็จะมีเป็นกล้วยนะคะไปไหว้แล้วก็มีหัวหมูมีไก่มีเป็ดนะคะอ่ะเดี๋ยวพาเดินนะคะไปได้ไหมคะไปยังคะไปได้ยังคะอ่ะโอเคโทษนะคะนี่ค่ะจะเป็นวันจ่ายในวันพรุ่งนี้วันนี้คนก็มาซื้อก่อนได้นะคะที่ตลาดสดยามเย็นค่ะมาเลยค่ะนี่ค่ะราคาเบาๆดูคนขายก่อนจ้าน่ารักจริงๆค่ะแหมสุดยอดเลยไก่ต้มไปร้อยเดียวเลยจ้ะเลือดทุกคนได้นะคะของไหว้ของอะไรเพียบเลยค่ะนี่ค่ะสิ่งที่ขายไม่ได้คือของไหว้นะคะที่เป็นอันรู้กันนะครับพี่ครับเอาเลยครับขนมอะไรนะขนมอันนี้คนเรียกว่านางเล็กอันนี้ขนมมุกครับขนมมุกครับผมทำไมเฮาได้คะแนนบอกทำไมขนมมุกเหมือนกันบอกเอากันครับนี่ค่ะตอนนี้เต็มเลยค่ะก็มากันได้เลยนะคะเยอะแยะมากมายถ้าเราจะมาเลือกตอนตลาดเย็นนะคะวันนี้เป็นวันจ่ายนะคะอันนี้เลยค่ะเรียบเลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะนะคะคึกคักเลยค่ะตลาดสดด้านนอกนะคะจะคึกคักมากเลยตอนเย็นนะคะคึกคักเลยค่ะมาชมนะคะไก่ไม่ใช่ไก่ไก่ต้มตัวใหญ่ๆไม่ใหม่สดๆตัวละ100 บาทแอปเปิ้ลก็มีนะครับให้ด้วย20 บาทนะคะเดี๋ยวแค่ขออนุญาตไปซื้อของก่อนนะคะมหาผักค่ะไปยำดักแด้ค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังไงยังยืนยัน